สวัสดีครับพบกับแกะกล่องของถูกและดีนะครับคลิปวันนี้นะครับก็อยู่ที่เครื่องถ่ายเอกสารนะครับ All in One Printer แล้วก็เครื่องสแกนนะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับของ Barter DCP ชื่อรุ่นนะครับ DCP 1510นั่นเองนะครับอันนี้จะมารีวิวความคุ้มค่าของเครื่องตัวนี้นะครับก็คือผมก็ใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะครับอันดับแรกก็คือราคานะครับตัวนี้ราคา1ขออภัยครับราคา 3,100 บาทนะครับแล้วก็ประกันโหดมากเลยนะครับประกัน3ปีนั่นเองนะครับตัวนี้ผมใช้มา 6-7 เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคที่เด่นๆของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับวันนี้ที่จะมาโชว์กันนะครับนั่นก็คือตลับหมึกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องถ่ายเอกสารแบบเป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็ตลับหมึกที่ถูกมากๆนะครับวันนี้นี่นะครับสั่งซื้อมาราคา104บาทอ่ะตีไป100เดียวแล้วกันนะครับเป็นตลับหมึกเทียบนะครับรุ่น TN 1000นี่ตัวนี้หาซื้อได้ใน Shopee Lazada มีหมดนะครับใช้ทดแทนกันได้นะครับ1กล่องก็คือ1ตลับสามารถถ่ายเอกสารได้ 1,000 แผ่นนะครับตัวนี้คุ้มมากตีไปแผ่นละเท่าไหร่10สตางค์เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าถ้าเปิดร้านถ่ายเอกสารก่อนอื่นเรามาพูดถึงจุดเด่นกันต่อนะครับสำหรับเจ้า DCP 1510นี่นะครับคือหลายคนเคยใช้ทำงานนะครับเคยใช้พวกเป็นพิมพ์เตอร์แบบอิงเจ็ตก็จะเจอปัญหาตลับหมึกแพงแล้วก็หัวตันหัวไหม้นะครับหัวพิมพ์ไหม้อันนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้แต่ข้อเสียก็คือไม่มีสีนะครับก็เหมาะกับการถ่ายเอกสารถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าเปิดร้านถ่ายเอกสารก็ผมก็แนะนำตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการเปลี่ยนตลับหมึกด้วยนะครับพูดถึงอิงเจ็ตต่อนะครับถ้าเป็นพวกเครื่องถ่ายแบบอิงเจ็ตเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เลยนะครับหัวพิมพ์มันก็จะตันและถ้าใช้แบบพิมพ์แบบต่อเนื่องหัวพิมพ์ก็ไหม้นะครับคลิปก่อนผมก็เคยสาธิตให้ดูนะครับก็ตอนนี้นะครับรุ่นที่นิยมใช้กันมากอิงเจ็ตก็น่าจะเป็นพวกแคนนอนนะครับเรามาดูตลับหมึกกันอันนี้ราคาเก่านะครับตอนนี้ไปเป็นพันแล้วถ้าสีนี่อยู่พันกว่าแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเกือบพันแล้วตอนนี้นี่นะครับระบบมันก็จะยุ่งยากนิดนึงเป็นระบบน้ำหมึกนั่นเองนะครับเป็นท่อน้ำหมึกตรงนี้จะมีปัญหาบ่อยถ้าไม่ค่อยใช้มันก็ตันใช้เยอะมันก็ไหม้นั่นเองนะครับคลิปก่อนเคยทำให้ดูแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้เปิดร้านถ่ายเอกสารบอกเลยนะครับว่าคุ้มเพราะว่าผมก็ซื้อมาเป็นรับจ้างถ่ายเอกสารนะครับก็ดูน้องมาดูที่หน้าจอก่อนนะครับก่อนเราจะเปลี่ยนพอดีว่าหมึกตัวเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับนี่ก็กดเปิดเครื่องนะครับตรงนี้แล้วก็จะมาดูว่ามันเหลือมากน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้หมึกยัง 100% อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะสาธิตไปก่อนถ้าหมึกเต็มหรือมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันจะบอกนะครับเพราะว่าหมึกตัวนี้มันเป็นหมึกผงเป็นหมึกแบบไม่ใช่น้ำหมึกนะครับถ้าเก็บไว้ยังไงมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็อยู่เท่าเดิมถ้าเราไม่ได้ถ่ายเอกสารนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปก่อนวันนี้จะลงทุนเปลี่ยนเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดฝาเครื่องขึ้นมานะฮะจะเป็นลักษณะนี้ขออภัยนะครับวันนี้มืดไปนิดนึงก็ตรงนี้นะครับเป็นธาตุก็ให้เนี่ยนี่นะฮะเดี๋ยวผมถอยกันนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะนี่ตรงด้านล่างก็ได้เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นขาตั้งเหมือนตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับพอเปิดได้แบบนี้นะครับ
จะเห็นสีเขียวนะครับด้านล่างก็ให้นี่นะครับมันจะเป็นที่จับที่จับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับอย่างง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่อาจจะเป็นที่จับดึงออกมานะครับนี่นี่นะครับนี่จะแบบนี้ดึงออกมามันก็จะเป็นถาดสำหรับใส่ตลับหมึกนั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาวางเปรียบเทียบดูนะครับเมื่อแกะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็หันมาด้านนี้แล้วกันหรือว่าด้านไหนก็ได้นะครับมันจะมีที่กดตัวสีฟ้านะครับกดไปปั๊บมันก็จะเด้งออกมาแค่นี้เองครับนี่อันนี้คือนี่นะครับมันจะเป็นผงเป็นหมึกผงนะครับใช้ยังไงก็ไม่มีการถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ยังเต็มร้อยอยู่นะครับไม่มีการแห้งเหมือนหมึกน้ำนะนี่คือข้อดีของหมึกแบบเลเซอร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบผงตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นก็ตัวนี้นะครับคืออันใหม่อันเองคือแบบนี้ให้เราแกะตัวสีส้มนะครับออกนี่นะครับมันจะเป็นแค่ตัวปิดเฉยๆตัวสีส้มเกียรตินะครับอันนี้นะเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้จะใช้TN 1000นะครับทีนี้ก็เอามาใส่นะครับตัวใหม่นี่การสาธิตนะครับการเปลี่ยนซึ่งตัวนั้นมันก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเต็มร้อยเหมือนกันแต่ไม่มีปัญหานะครับก็ดันเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็เก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้ไม่มีปัญหาเหมือนหมึกน้ำนะครับก็ใส่ถุงแล้วก็หาเทปหาอะไรปิดเอาไว้นะครับนี่เราก็จะไปใส่กันนะครับอันนี้อันเก่าครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยทำแบบมือเดียวเลยนะครับนี่ก็มาถึงตรงนี้นะครับให้ใส่ด้านนี้เหมือนเดิมเหมือนด้านที่เราถอดออกมานะครับง่ายมากนะครับใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกนะครับนี่นะครับมันจะลงไปเรากดนิดนึงครับกดเข้าไปแค่นั้นเองก็ปิดลงมานะครับนี่เราจะไปดูที่หน้าจอแสดงผลนะครับนะครับเราพอมากดสต็อปก่อนหลังจากใส่เข้าไปแล้วนะครับก็มากด stop แล้วก็ exit นะครับนี่กดตัวนี้แช่หรือว่าถ้ายังไม่ได้ก็ให้เปิดปิดใหม่ก็ได้นะครับเปิดปิดใหม่เลยถ้าใครทำไม่เป็นหรือว่าจะมากด on off ก็ได้หรือว่าจะมาสั่งพิมพ์เลยก็ได้นะครับทีนี้การแสดงผลมันก็จะมาแสดงผลตรงนี้นะครับนี่นะครับ100สังเกตนะครับจะอยู่ตรงนี้ก็คือ 100% นะครับโหกล้องผมไม่โฟกัสเลยนี่นะฮะก็คือหมึกของเราเนี่ยอยู่ในระดับ 100% เต็มนะครับอย่างถ้าใส่ตลับหมึกเข้าไปแล้วตัวเนี้ยมันยังไม่ขึ้นข้อมูลนะครับก็อย่างที่ผมบอกเปิดปิดใหม่ก็ได้หรือว่าจะถอดปลั๊กก็ได้นะครับให้มันรันระบบใหม่นั่นเองส่วนการถ่ายเอกสารวันนี้จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็น่าจะทำกันเป็นง่ายๆนะครับก็แค่เอานี่ใส่เข้าไปแล้วก็เอากระดาษใส่ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใส่กระดาษนะครับนี่ไงนี่ครับเอากระดาษใส่เข้าไปตรงนี้ครับเดี๋ยวสาธิตเลยแล้วกันก็เอาต้นฉบับมาครับตรงนี้เลือกมุมนะครับ
ให้ชิดมุมบนนะครับมุมขวาบนแค่นี้นะครับแล้วก็กดเลยสตาร์ทนะครับจำนวนอันนี้จะเป็นการบอกจำนวนนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็มาสตาร์ทเลยถ้าเราเอาใบเดียวครับรอเครื่องนี้ทำงานเร็วนะครับถ่ายนี่เร็วมากกว่าเครื่องอิงเจ็ตเยอะนะครับหลักการคล้ายๆกับเครื่องถ่ายเอกสารใหญ่เลยแล้วก็นี่นะครับเร็วมากนะครับนี่อีกทีนะฮะเสียงเงียบด้วยนะครับเร็วมากนี่นะครับถ้าเป็นเครื่องอิงเจ็ตมันก็จะหัวพิมพ์มันจะวิ่งไล่แบบมันก็ฉับนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเรามาดูถ่ายไป2แผ่นเปอร์เซ็นต์ลดไหมนะครับบอกเลยว่าไม่ลดนะครับ 100% เหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มืดเป็นนิดนึงนี่นะครับ 1,000 แผ่นนะครับสำหรับเจ้าหมึกตัวนี้นะครับ100บาทคุ้มไม่คุ้มก็ถามใจตัวเองนะครับเปิดร้านถ่ายเอกสารกำไรเนาะๆนะครับอันนี้เป็นขาวดำโอเควันนี้ผมก็มาเทสแล้วก็ทดสอบการเปลี่ยนตลับหมึกเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ